วตี้ที่แพรโฟกัสในปีของ2018นะคะจะชอบอะไรที่มันดูเป็นธรรมชาติทางเมคอัพแล้วก็สกินแคร์คือเน้นแบบว่าผิวต้องดีใช้แล้วมันต้องดูเป็นผิวดูไม่เป็นการแบบโบ๊ะอะไรอย่างเงี้ยเกินไปใช้แล้วรู้สึกแบบว่าสบายไม่หนักผิวอะไรประมาณนี้ค่ะที่กรีดก็คงจะเป็นสกินแคร์ค่ะชอบตัวนี้มากนะคะคือใช้ตอนก่อนที่จะลงเซรั่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นการเตรียมผิวอันนี้ดีมากค่ะผู้หญิงที่อยากผิวโกลว์เนี่ยคือฉีดอันนี้ไปหลังแต่งหน้าคือแบบเลิศค่ะแล้วก็ราคาไม่แพงเลยสนุกทุกปีค่ะคือแบบมีของให้เล่นเยอะมากมันเหมือนเป็นสวรรค์ของผู้หญิงอะจริงๆกรีดทุกโต๊ะแต่เอาขอใกล้มือก่อนละกันนะก็คือตัวมาสก์ใหม่ของลาแมนั่นเองค่ะเอาจริงราคาก็แรงตามสไตล์ลาแมแต่ว่าถ้าวันไหนแบบหน้าไม่ไหวแล้วต้องการการฟื้นฟูแบบภายใน8นาทีอะตัวเนี้ยจบมากเอ้ยอันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวการใช้ออยล์ครับมันจะช่วยเรื่องความชุ่มชื้นด้วยการบำรุงด้วยแล้วตัวเนี้ยไม่มันซึมได้ง่ายนะมีตัวนี้เป็นรองพื้นที่ใช้ได้ทั้งใบหน้าและลำตัวแล้วออกแบบมาให้ใช้หลังเวทีแฟชั่นไม่ด่างไม่เป็นคราบพี่เนี่ยชอบตัวนี้มากเป็นลิปสติกมีหัวแบบนี้แบบนี้เราสามารถเอาแท็บแท็บที่ปากได้เหมือนเราเอานิ้วอะไปๆทำให้ดูแล้วแบบไม่ตั้งใจอ่ะลิปตัวนี้ก็สวยอันนี้ของอามานี่คือเนื้อดีแห้งเร็วมิซูบิชูก็น่ารักมากเลยสาวๆหวานๆวุ้งวิ้งวุ้งวิ้งเนี่ยก็ใช้ง่ายสบายกระเป๋าด้วยบางตัวเนี่ยได้ใช้มาแล้วอยากจะแนะนำบอกต่อนี่ค่ะขนาดไซส์แล้วมันสามารถพับได้ด้วยนะคะสามารถพกพาได้ลอนของมันเนี่ยเป็นลอนธรรมชาติสาวๆเนี่ยสามารถที่จะม้วนได้ด้วยตัวเองอันนี้คือเป็นสเปรย์น้ำเกลือค่ะฉีดผมได้เลยค่ะฉีดแล้วก็รอแห้งหรือจะเป่าให้แห้งก็ได้ผมมันจะมีน้ำหนักแล้วก็ฟูขึ้นค่ะถ้าจะบอกว่าว้าวแบรนด์ไทยสีจันนะครับเป็นของที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตัวนี้นะครับมันคือ Cleansing Water ดีราคาถูกซ่อมแซมแล้วก็ส่งเสริมให้ผิวมีสุขภาพดีได้จริงๆนะครับดีโปรแกรมนะคะ Conditioning Wash เป็นโฟมล้างหน้าที่แปะตัวได้ดีค่ะไม่มีการตกค้างแน่นอนค่ะซาวาซู Concentrated Ginseng Renewing Creamy Mask แยกเป็นชิ้นบนชิ้นล่างครึ่งบนครึ่งล่างของใบหน้าเนื้อโลชั่นที่เข้มข้นมากแล้วไม่หยดเลยพารูโกของเกิดแรงนะคะเป็นรองพื้นค่ะเกลี่ยไปแล้วแบบเหมือนลงสกินแคร์ให้กับผิวแต่ให้การปกปิดที่ดีมากพอลงคู่กันกับแป้งของเขาของเกิดแรงคือแบบโอ้ใช่ค่ะพี่แป้งตัวนี้ใช้คู่กันค่ะ2ตัวนี้คือแบบสุดยอดมากๆมันต้องมีจริงชอบโซนนี้เป็นพิเศษแหละอายแชโดว์เพราะว่าเราเป็นคนแต่งตาหนักหน่วงมากปีนี้อยากเชียร์ดีออมากรู้สึกว่าดีออแบบทำดีหลายอย่างมากจนงงมามืดเวอร์เราสวยแต่หน้าเราเท้าเราต้องสวยด้วยนะคะมาร์กเท้าใช้บ่อยมากมีการบำรุงให้หนังเท้าเราดูนุ่มตะตุ่มเราดูไม่ได้อลิฟาเชียร์อะไรคะเราชอบหลายอย่างนี้แต่เราไม่รู้ว่าทำไมเราชอบคุชชั่นของลาแมค่ะทุกคน The Luminous Lifting Cushion Foundation มันทำให้ผิวหน้าเรียบเนียนผิวหน้าสวยมากดีมากรองพื้นของ Run Cosmetics นะคะใช้นิดเดียวก็เอาอยู่ทั่วหน้าดีมากแป้งฝุ่นไม่หนักหน้าและติดทนนานทั้งวันหน้าอยู่ทั้งวันคือ Laura Mercier Translucent Powder ค่ะดีมากเหมือนรีบเลยเนาะ Hydra Sun Fluid by Village 11 Factory ตัวนี้เป็นกันแดดที่อันดับ1ในดวงใจฟ้าเลยเนื้อเขาจะบางๆเปียกง่ายทำให้ชุ่มชื้นตัวนี้ดีมากไอ้เลิฟต้องให้จริงๆ The Best เลิศพี่หาอีฟซ่าอยู่นี่ไงเนื้อคอนซีลเลอร์จะชอบเลยแล้วสามารถใช้เป็นรองพื้นลงได้ทั้งหน้าคนไทยมีปัญหาเรื่องผิวส้มแล้วมันปิดยากนิดนึงแต่ตัวนี้มันสามารถแบบเข้าไปถึงผิวส้มแล้วมันไม่แคร์ค่ะแล้วมันอยู่ได้นานอยู่ได้ทั้งวันลิปสติกตัวนี้คือเนื้อดีแล้วติดทนแล้วสีสวยเป็นธรรมชาตินี่น้ำตบนะคะไมโครเซนสเต็ปแรกของการบำรุงผิวทำให้ผิวเราพร้อมต่อการบำรุงที่เห็นว่าแบบ8สติ๊กเกอร์ไว้นี่คือมีคนเลือกเยอะอยู่เนาะมิกซ์ที่ละอองละเอียดที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยลองมาแล้วแซงจีสปาหอมติดทนนานแล้วก็เป็นบอดี้บัตเตอร์ที่เนื้อไม่เหนียวเกินไปค่ะเลิฟมากเลยInfallible นะคะเป็น L'Oreal Infallible Pro Matte เนื้อเขาจะเป็นเนื้อกำมะหยี่เนาะราคาไม่แพงที่สำคัญติดทนนานด้วยขอแนะนำเป็นลิปสติกแล้วกันนะอันนี้เป็นของ 3CE นะคะ Stylenanda Velvet Lip Tint ทาแล้วแบบสบายปากว้าวเมื่อกี้เพิ่งวีดไว้กับบลัชออนไป 3CE ที่เพิ่งออกใหม่คือจะบอกว่าสีมันติดทนมากสีสวยมากแล้วพอเวลาที่เราเติมมันไม่เป็นคราบแล้วก็เกลี่ยค่อนข้างง่ายมากด้วยเฟรชนะคะโลตัสตัวนี้ค่อนข้างอ่อนโยนกับผิวมากเป็นพิเศษพอเวลาใช้หลังจากที่เราสครับเสร็จผิวหน้าเรามันจะดูแบบสุขภาพดีขึ้นมีเรเดียนซ์
าตัวที่ชอบเป็นพิเศษขาวแดงเดอะเบอร์เซรัมหมดอายุ40อันนี้หมดใช้มาตั้งแต่อายุ35ริ้วรอยเฮ้ยรูขุมขนเฮ้ยหน้ากระชับเฮ้ยทุกอย่างอะค่ะแนะนำให้ลองเลยถึงเขาจะแพงแต่ว่าลาแพลลี่นะคะเป็นรองพื้นที่ใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยหน้ามันดูไบรท์หน้ามันดูแบบเหมือนมีการบำรุงตลอดเวลาเขาบอกว่ามันเป็นสกินแคร์ที่อยู่ในรูปแบบของรองพื้นแนะนำเลยว่าถ้าใครเงินไม่ใช่ปัญหาขอให้ลองลาแพลลี่นะคะ